สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมครับต้องบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากดร.ดาวใจไพจิตรนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีค่ะกล่าวถึงการจัดงานวันนี้ก่อนครับก็เป็นพิธีพิเศษนะปลุกเสกแม่นาครุ่นที่1ซึ่งเป็นความภูมิใจในแม่ก็จองไว้อันนี้เป็นตัวอย่างนะยังไม่ของแม่เขาให้จองอีกเดือนนึงก็ได้แม่ก็จองไว้แล้วนี่ค่ะสวยงามมากแล้วก็น่าภูมิใจมากเพราะดิฉันเนี่ยเกิดแถวพระโขนงพระขาเกิดมาก็อยู่แถวนี้แล้วตอนนี้เมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็มาซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับคือเป็นคนที่คุ้นมักคุ้นกับแม่นาคมากครับคือนับถือท่านมายาวนานมากแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร้องเพลงเพื่อร่วมในพิธีพุทธาภิเษกครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์แบบมากค่ะเรียนเชิญนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะดาวใจเองก็จองไว้พระพวก10องค์ค่ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้นี่คือตัวอย่างนะคะไม่ใช่ของหนูนะคะไม่มีของเก่าค่ะได้เลยค่ะเชิญนะคะแม่นาคศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็จะมีความโชคดีอยู่เย็นเป็นสุขนะคะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อาจจะมีโชคดีเรื่องตัวเลขด้วยค่ะวันนี้กระซิบบอกวันนี้ก็ได้เลขมาแล้วได้เลยครับให้บอกไหมนิดนึง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 พูดถึงผลงานของแม่นะฮะช่วงนี้ก็คือมันก็อย่างเหมือนกันไปหมดอ่ะเงียบๆแล้วเหงาๆแต่เราอดทนไงนะพวกเราขอให้พวกเราอดทนศิลปินทุกคนทุกแผนกหรือทุกอาชีพอ่ะถ้าเราไม่อดทนเราก็อยู่ไม่ได้คือคนที่ลำบากกว่าเรายังอีกมากมายถ้าเรามีของดีเนี่ยเรามาจองไว้พอฟ้าเปิดเราก็ถอยเลยคนละองค์คนละองค์เขามีแบบอื่นด้วยนะไม่ใช่มีแบบเดียวใช่ไหมมีหลายแบบแบบนี้เป็นเพชรเป็นทองเป็นเพชรพลอยและทองคำแท้ค่ะครับนะคะแล้วก็เป็นประหยัดรั่วจัดมันมีอยู่หลายแบบที่ต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ